คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดิฉันขอถามคุณผู้ชมก่อนเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยเชื่อในเรื่องของการกลับชาติมาเกิดไหมส่วนตัวก็เชื่อนะหลายคนเชื่อแบบนี้สำหรับคนนี้ก็เชื่อหมดใจเหมือนกันค่ะพี่ธงธงมกจกเพราะหลานสาวที่เลี้ยงดูอยู่ตอนเนี้ย มีปานแดง ที่เดียวกับหลานสาวที่พี่สาวที่เสียชีวิตไปอ๋อหลานเหมือนพี่สาวถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นความเชื่อนะใช่ค่ะพี่ธงธงบอกมาแบบนี้นะว่าก่อนที่หลานสาวคนนี้จะมาเกิดตัวเองเนี่ยเดินทางไปทำบุญกับพี่กิ๊กมยุรินทร์ที่อินเดียและบังเอิญฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเนี่ยสะสวยมาเลยมาบอกว่าฉันเนี่ยนะเป็นพี่สาวของเธอฉันขอมาอยู่กับเธอด้วยได้ไหมหลังจากนั้นคุณผู้ชมหลานสาวคนนี้ก็คลอดออกมาแล้วปรากฏว่าคลอดวันเดียวกันกับพี่สาวที่เสียชีวิตไปนั่นก็คือวันที่26สิงหาคมขนลุกแล้วนะเขาเกิดวันเดียวกันแล้วสิ่งที่ทำให้พี่ธงธงยิ่งเชื่อสนิทใจว่าหลานสาวคนนี้คือพี่สาวของตัวเองกลับชาติมาเกิดนั่นก็คือตำแหน่งของปานแดงที่ขึ้นตามลำตัวของหลานสาวมันใช่ไปหมดมันด้านไปตรงกับตำแหน่งปานแดงที่พี่สาวตัวเองเคยมีที่สำคัญเลยก็คือลักษณะท่าทางการพูดการจาของหลานสาวคือเหมือนกับพี่สาวมากจุดเดียวกันทุกอย่างใช่พี่ธงธงบอกเลยนะคะว่าสมบัติและทรัพย์สินที่ตัวเองมีทั้งหมดในชีวิตเนี่ยจะยกให้กับหลานสาวคนนี้ทั้งหมดเลยฝันว่ามีผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งสวยมากมาหาเราแล้วพูดพอมากสวัสดีธงจำเราได้ไหมบอกเธอเป็นใครไม่รู้จักเขาบอกเขาคือพี่สาวเราที่เสียชีวิตแล้วบอกพี่สาวเราไม่สวยแบบนี้เขาบอกเขาอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวจะมาขออยู่ด้วยได้ไหมฉันตกใจมากเลยตอนที่หมอฝากท้องแล้วหมอบอกจะคลอดประมาณวันที่หนึ่งเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงและมีตำแหน่งของปานแดงเหมือนพี่สาวพี่ใช่เหมือนพี่สาวกับชาติมาเกิดเอาดีดีโอ้นะเอาดีดีคุยกันละกับน้องโดนัทนะคะคุณผู้ชมอ่ะ